สวัสดีค่ะกาเซ่ทุกคนคลิปนี้ดาวก็จะมาพูดถึงเรื่องสัญญาแล้วก็เส้นทางต่างๆที่กอสเวนเลือกเดินนับต่อจากนี้นะคะคลิปที่แล้วที่ดาวทำลงไปเกี่ยวกับสัญญาแล้วดาวไม่ค่อยได้สรุปอะไรแบบชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนั้นคือรู้สึกว่าช็อกมากจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบเสียใจมากจุกมากตอนนั้นคือมันก็เลยพูดอะไรไม่ค่อยออกนะคะคลิปนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดเจนให้ทุกคนได้เข้าใจกันแบบจริงๆนะคะแล้วก็คลิปนี้ดาวก็เลยทำขึ้นมาใหม่นะคะเป็นคลิปที่ดาวจะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสัญญาแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับGhost Servantนะคะนี่ดาวก็จะมาบอกให้ทุกคนได้เข้าใจกันเนาะเพราะว่าบางคนก็ยังรู้สึกกังวลอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าแล้วต่อจากนี้เราจะยังได้เห็นพวกเขาอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ดาวก็คลิปนี้นะคะดาวก็จะพยายามตั้งสติเนาะพยายามตั้งสติให้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าดาวแบบยิ่งถ้าดาวร้องไห้ทุกคนก็จะต้องแบบร้องไห้ไปด้วยเนาะดาวรู้สึกแบบดาวจะเข้มแข็งให้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าGhost Servantนะคะตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ JYP นะคะก็Ghost Servantนะคะตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับ JYP นะคะนับอายุสัญญานับตั้งแต่เดบิวต์นะคะก็เป็นเวลาทั้งหมด7ปีนะคะGhost Servantเดบิวต์ในปี2014เนาะสัญญานะคะก็จะหมดในวันที่16มกราคมปี2021นี้นะคะก็จะเป็นสัญญาครบ7ปีแล้วก็จะจบกิจกรรมนะคะในฐานะของGhost Servantนะคะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะเมมเบอร์ก็จะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวประกาศออกมาเนาะว่ายุกยอมมีค่ายติดต่อมานะคะพี่จินยองมีค่ายนักแสดงติดต่อมาแต่ว่าก่อนหน้านี้คือยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดนะคะว่าสรุปแล้วคือต่อสัญญาจริงหรือว่าไม่ต่อสัญญาจริงนะคะแต่วันนี้นะคะทาง JYP ได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าGhost Servantนะคะตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทาง JYP ก็ได้ปรึกษาประชุมกับเมมเบอร์ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะทำยังไงต่อในเรื่องของสัญญานะคะแล้วก็ผลสรุปก็คือออกมาว่าไม่ต่อสัญญานะคะโดยเส้นทางของแต่ละคนต่อจากนี้นะคะเขาก็ได้ชี้แจงออกมาบอกว่าสำหรับพี่ JB นะคะลีดเดอร์ของวงเนาะพี่ JB นะคะพี่ JB เนี่ยตัดสินใจนะคะที่จะไปเป็นนักร้องเดี่ยวเนาะเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะในวงการซึ่งก็คิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นพี่ในการทำเพลงเดี่ยวนะคะก็พี่ก็ก่อนหน้านี้คือพี่ JB เนี่ยมีความสามารถในการแต่งเพลงอยู่แล้วนะทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคือต่อจากนี้เราก็จะได้เห็นเพลงเนาะในสไตล์ของพี่ JB มากขึ้นแล้วก็ได้ฟังเพลงที่เขาแต่งนะคะอันนี้ดาวแน่ใจเลยว่ายังจะเห็นพี่ JB อยู่แน่นอนนะในฐานะของศิลปินนะคะคนต่อไปนะคะพี่ใหญ่ของเราเนาะพี่มาร์คเนาะพี่มาค่อนข้างก็จะบีบหัวใจนิดนึงคือพี่มานะคะตัดสินใจที่จะกลับอเมริกานะคะโดยพี่มาเนี่ยวางแผนกับครอบครัวนะคะว่าจะเปิดช่อง YouTube นะคะเป็นช่อง YouTube ส่วนตัวของพี่เองแล้วก็จะทำกิจกรรมดนตรีเดี่ยวนะคะก็คือเหมือนว่าจะทำแบบโซโล่เดี่ยวของตัวเองนะคะในอเมริกาด้วยซึ่งก็คิดว่าก็คงจะได้เห็นพี่นะคะใน YouTube นะเพราะพี่บอกว่าพี่จะทำ YouTube ก็คงจะได้เห็นพี่ในช่อง YouTube นะคะป๋าต้วนบอกว่าถ้าพี่มาร์คกับแบลเอกับอเมริกานะคะก็จะใส่เสื้อสีเขียวก็เซเว่นเนาะไปรับพี่มาร์คที่สนามบินนะคะก็มันคงเป็นแบบเป็นความรู้สึกว่าเราได้ส่งเขาถึงบ้านแล้วเนาะอากาเซ่ได้ส่งพี่มาร์คถึงบ้านแล้วก็พี่มาร์คก็จากบ้านมาไกลศิลปินมาเป็นก็เซเว่นเป็นมาร์คก็เซเว่นให้กับอากาเซ่นะคะมาสร้างความสุขให้กับอากาเซ่เนาะก็ถือว่าเราแบบได้ส่งพี่มาร์คถึงบ้านแล้วนะวันนั้นนะถ้าพี่มาร์คกลับถึง LA นะคะก็คนต่อไปนะคะพี่แจ็คสันพี่แจ็คสันเนี่ยคือเป็นคนเดียวที่แบบไม่หวงเลยเพราะว่าพี่อ่ะมีทีมหวังอยู่แล้วเนาะเป็นทีมที่พี่เป็นคนสร้างขึ้นมาเองบริษัทที่พี่เป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคะก็พี่แจ็คสันแน่นอนว่าเราจะต้องได้เห็นพี่ในวงการอีกแน่นอนนะคะในฐานะของแจ็คสันหวังนะคะ CEO ทีมหวังนะคะซึ่งบีแจ็คสันนะคะก็จะทำงานในทั้งในจีนแล้วก็ในเกาหลีนะคะในฐานะของทีมหวังเนาะก็จะได้เห็นพี่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็คนต่อไปนะคะพี่จินยองของเราเนาะก็จะเข้าสู่ทางนักแสดงเต็มตัวแล้วเพราะว่า
คือพี่จินยองอ่ะความฝันของพี่จริงๆอ่ะคือการเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้พี่ก็จะได้เป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วอันนี้ก็ยินดีกับจินยองด้วยนะคะโดยพี่ก็จะเซ็นสัญญากับทางของ BH Entertainment นะคะ BH Entertainment เนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการดูแลนักแสดงนะคะไม่ใช่ Big Hit Entertainment ที่ค่ายเดียวกับบางทันแต่อย่างใดเนาะเป็นค่ายเกี่ยวกับนักแสดงนะคะก็อันนี้ก็แบบยินดีกับพี่จินยองด้วยนะที่จะได้เป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วนะคะส่วนยองแจนะคะก็ยองแจก็จะย้ายไปอยู่ที่ค่ายซับลาบอาร์ติสนะคะเป็นค่ายเพลงเนาะที่มียุนโซบินนะคะเป็นอดีตเทรนนี่ของ JYP ก็อยู่ที่นั่นด้วยนะคะก็ยองแจก็จะเป็นนักร้องเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนค่ายแล้วก็ทำในฐานะของศิลปินเดี่ยวนะคะในค่ายนั้นเนาะแล้วก็คงจะได้ฟังเพลงจากยองแจเนาะแล้วก็น้องเนี่ยก็แต่งเพลงดีด้วยแล้วก็คงจะได้ฟังเพลงที่น้องแต่งนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะยองแจเนี่ยเป็นน้องในวงที่ดาวรู้สึกว่าแบบเป็นห่วงความรู้สึกน้องมากที่สุดเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดอ่ะจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกอ่ะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกคือดาวกลัวว่าน้องจะคิดมากหรือว่าแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้อากาเซ่นะเป็นกำลังใจให้ยองแจด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของยองแจต่อจากนี้ด้วยนะคะต่อไปคือแบมแบมเนาะแบมแบมนะคะดาวในฐานะเมนแบมแบมดาวรู้สึกดีใจที่น้องตัดสินใจที่จะอยู่เกาหลีเพราะว่าส่วนตัวคือดาวไม่อยากให้น้องกลับมาไทยเลยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะได้เจอน้องเนี่ยมีมากขึ้นก็ตามนะแต่ดาวรู้สึกว่าดาวไม่อยากให้น้องกลับมาที่ไทยเพราะว่าวงการไทยคงไม่เหมาะกับน้องจริงๆเพราะว่าขนาดตัวน้องอยู่เกาหลีน้องยังโดนเรื่องอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยดาวรู้สึกว่าถ้าการให้น้องอยู่เกาหลีมันอาจจะดีกับน้องมากกว่านะคะแบมแบมนะคะตอนนี้คืออยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจนะคะว่าเป็นสัญญากับค่าย Make Us Entertainment หรือเปล่านะคะซึ่งเป็นค่ายนี้นะคะติดต่อน้องมาเนาะว่าแบบอยากให้น้องไปเป็นศิลปินในค่ายด้วยนะคะซึ่งค่ายนี้มันเป็นค่ายเดียวกับซอนมีนะคะก็คิดว่าถ้าน้องได้อยู่ในค่ายนี้ก็คงจะโอเคอ่ะก็คงจะได้เห็นความสามารถของน้องมากขึ้นกว่าที่อยู่กับ JYPแล้วก็คนสุดท้ายเนาะน้องเล็กของเรานะคะน้องยุกยอมเนาะยุกยอมก็อย่างที่ทุกคนทราบเลยยุกยอมนะคะก็น่าจะเซ็นสัญญากับค่าย AOMG เนาะที่ว่ามีเจปาร์คนะคะเป็นแบบ CEO นะที่ดูแลค่ายอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีมากๆให้อิสระแก่ศิลปินแล้วก็ทรีตดีมากนะถ้ายุกยอมได้อยู่ในค่ายนี้ก็คือคงจะได้เห็นแบบน้องในแบบลุคที่เป็นน้องจริงๆอ่ะเพราะว่าค่ายนี้ก็คือแบบว่าให้แบบสไตล์แบบของตัวเองเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับยุกยอมเพราะว่าค่ายนี้มันเป็นค่ายแบบว่าฮิปฮอปอ่ะคือถ้ายุกยอมอยู่ค่ายนี้ก็คงจะแบบก็คือคงได้เห็นแบบยุกยอมที่เป็นยุกยอมจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้นะก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นคาดว่าก็คงจะได้เห็นทุกคนนะยังอยู่ในวงการเหมือนเดิมนะแบบว่าแค่แยกย้ายกันไปนะแยกย้ายจาก JYP ไปแต่ละค่ายตามแบบที่ตัวเองแบบพอใจอ่ะทุกก็แต่คนที่เป็นห่วงมากที่สุดคือพี่มาร์คกลัวพี่มาร์คหายไปมากเลยคือพี่มาร์คตัดสินใจกลับอเมริกานะเพราะว่าที่นั่นก็คือบ้านของพี่เนาะพี่ก็แบบไกลอ่ะมันอยู่คนละทวีปก็เข้าใจพี่ว่าแบบเพราะว่าพี่ก็จากบ้านมานานถึง7ปีแล้วนะคะก็ให้พี่ได้กลับบ้านเนาะก็หวังว่าจะได้เห็นพี่มาร์คเหมือนเดิมนะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในปาต้วนนะว่าปาต้วนเนี่ยก็คงจะอัพรูปพี่มาร์คอัพคลิปพี่มาร์คให้อากาเซ่ได้หายคิดถึงกันเนาะเพราะว่าปาต้วนเป็นคนที่น่ารักมากๆแบบเวลาตอนที่มาร์คกลับอเมริกาอย่างเงี้ยป้าก็จะแบบอัพรูปให้อากาเซ่ได้ดูพี่แทมมี่ก็อัพให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบหวังว่าก็คงจะได้เห็นพี่มาร์คแน่นอนคงไม่ได้หายไปแบบถาวรอะทุกคนไม่ต้องกังวลนะรู้ว่าทุกคนกังวลเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าดาวเองก็กังวลเหมือนกันแต่ดาวรู้สึกว่าในเมื่อพี่มาร์คยังมีความสุขกับการที่แบบทำเพลงอ่ะก็ยังเห็นก็ยังจะได้เห็นพี่มาร์คในฐานะศิลปินเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากแบบศิลปินวงไปเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกันเนาะดาวรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะทำใจลำบากเนาะทำใจยากมากกับเรื่องนี้คือเราอ่ะอยู่กับก็อตเซเว่นมาอยู่กับผู้ชาย7คนนะที่แบบขึ้นโชว์สเตจด้วยการร้องเพลงด้วยการแบบถ่ายรายการด้วยการอยู่ด้วยการแบบเล่นด้วยกันคือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มันรู้สึกผูกพันมากๆเลยนะสำหรับตัวดาวเองนะรู้สึกว่าผูกพันกับก็อตเซเว่นมากๆแล้วก็รู้สึกค่อนข้างที่จะใจหายที่แบบว่าพรุ่งนี้มันจะไม่มีก็อตเซเว่นอีกแล้วคือแบบแต่คือก็ยอมรับการตัดสินใจของพวกเขานะว่าทุกคนก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองทุกคนเลือกเส้นทางของตัวเองได้แล้วก็เราในฐานะที่เป็นแฟนคลับนะคะดาวเนี่ยไม่ว่า
ในฐานะที่เป็นแฟนคลับเนาะไม่ว่าพวกเขาจะเลือกทางไหนนะคะ7เส้นทาง7คนเนาะเส้นทางของแต่ละคนคือจะแตกต่างกันออกไปแต่เราในฐานะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็คอยมองดูการเติบโตของเขามาตลอดก็จะไม่ไปไหนเหมือนเดิมก็คือจะอยู่กับพวกเขาตรงนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ฐานะอากาเซ่แล้วแต่อาจจะเป็นในฐานะของแฟนคลับที่ติดตามผลงานของอิมเจบอมติดตามผลงานของบาร์กต้วนติดตามผลงานของแจ็คสันหวังติดตามผลงานการแสดงของปาร์คจินยองติดตามผลงานเพลงของชาบอยองแจติดตามแบมแบมกันพิมุกติดตามคิมยุกยอมอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เนาะมันอาจจะไม่ใช่ว่าในฐานะของศิลปินกลุ่มแล้วแหละแต่ว่าก็จะเป็นในฐานะของศิลปินเดี่ยวแต่ดาวเชื่อว่าความรู้สึกของทุกคนก็ยังเหมือนเดิมขนาดเราเป็นแฟนคลับที่แบบไม่ได้เจอพวกเขาในทุกวันนะทุกคนนึกภาพบอกนะคะคือเราเป็นแค่แฟนคลับที่แบบเหมือนที่พี่อ้อยพูดแล้วไม่รู้ว่าทุกคนได้เห็นคลิปหรือยังเนาะเหมือนที่พี่อ้อยพูดบอกว่าเราขณะที่เราเป็นแฟนคลับที่อยู่แบบอยู่ไกลๆพวกเขาแบบไม่ได้อยู่กับพวกเขาในทุกๆวันนะยังรู้สึกรักแล้วก็ยังรู้สึกเสียใจขนาดนี้แล้วพวกเขาที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกแล้วก็ไหนที่แบบว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกแล้วก็อยู่ด้วยกันมาในฐานะของก็อตเซเว่นเป็นเวลา7ปีเนี่ยคือแต่ละคนคือมันเป็นเวลานานมากกว่า7ปีอีกอะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันเขาก็คงจะรู้สึกเสียใจมากกว่าเราอะที่วันนึงจะต้องแบบจากกันแต่ดาเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกคนก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิมยังรักกันเหมือนเดิมเพราะว่าสำหรับก็อตเซเว่นคือทั้ง7คนคือครอบครัวเนาะแล้วก็ที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเนี่ยดาไม่อยากให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกว่าแบบทำไมถึงไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ดาแบบว่าคือก็อตเซเว่นเนี่ยพูดมาตลอดเลยว่าถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ต่อสัญญาก็จะไม่ใช่ก็อตเซเว่นถ้าไม่มีคนใดคนหนึ่งก็คือจะไม่ใช่ก็อตเซเว่นในเมื่อมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบไม่โอเคแล้วจริงๆกับการที่จะอยู่กับ JYP อย่างเงี้ยก็คงจะแบบต้องแยกย้ายกันไปตามทางเพราะว่าก็อตเซเว่นคือ7คนพอก็อตเซเว่นคือ7คนถ้าไม่ใช่7คนก็ไม่ใช่ก็อตเซเว่นมาก็อตเซเว่นก็พูดมาตลอดแล้วก็ทำมันจริงๆนะคะในเมื่อไม่ใช่7คนก็ไม่ใช่ก็อตเซเว่นเนาะบางคนก็น่าจะงงนะคะว่าในเมื่อเอาทุกคนก็ยังเป็นศิลปินเหมือนเดิมนี่ทุกคนก็ยังเป็นศิลปินเหมือนเดิมแต่แค่แบบเปลี่ยนค่ายย้ายค่ายไปแล้วทำไมถึงไม่อยู่กับ JYP เหมือนเดิมคือตอนนี้เราพูดได้ตรงๆพูดตามตรงเลยนะคะสำหรับก็อตเซเว่นเนี่ยยังเป็นวงที่เป็นที่นิยมอยู่นะยังไม่ใช่เป็นแบบวงโนเนมไม่ใช่วงนูกูแบบว่าไม่ได้เป็นที่สนใจแล้วอะไม่ใช่แบบว่าอายุวงมากขึ้นแล้วแบบชื่อเสียงลดลงนะก็อตเซเว่นน่ะเป็นวงที่แบบยิ่งอายุวงมากขึ้นชื่อเสียงก็มีมากขึ้นก็อตเซเว่นน่ะไม่ได้ดังแค่ในไทยนะคะไม่ได้ดังแค่ในไทยแต่ยังรวมถึงในต่างประเทศด้วยแถบยุโรปแถบอเมริกาอย่างเงี้ยคือก็อตเซเว่นน่ะดังมีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเลยล่ะคือวงกำลังไปได้ดีมากๆซึ่งถ้าต่อสัญญาจริงๆอ่ะก็คืออยู่ได้ทุกคนคือก็อตเซเว่นยังอยู่ได้เหมือนเดิมแต่ที่เราคิดว่าที่ก็อตเซเว่นไม่ต่อสัญญาอาจจะเป็นเพราะการดูแลจากค่ายคือก่อนหน้านี้ทุกคนก็คงจะรู้ข่าวมาแล้วเนาะว่าแบบ JYP อ่ะดูแลก็อตเซเว่นแย่ขนาดไหนเมมเบอร์ ทั้ง7คนคงจะรู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่ในค่ายต่อไปอะโอกาสที่เราจะเติบโตที่จะแบบทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆอะคงจะมีน้อยมากอะคือก็อตเซเว่นอะคือก็อตเซเว่นอะคงไม่ได้คิดว่าแบบถ้าเรายังอยู่ในค่ายต่อไปอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่มีชื่อเสียงมากขึ้นอย่างเงี้ยเราคิดว่าก็อตเซเว่นคงไม่ได้ห่วงเรื่องชื่อเสียงอะแต่คือในฐานะของศิลปินอะเขามีความสุขกับการที่จะได้ทำเพลงได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทำจริงๆแต่ว่าพออยู่ในค่ายแล้วอะคือเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะทุกคนอย่างพี่เจบีอย่างเงี้ยเวลาแต่งเพลงอะก็ต้องเอาไปให้ลุงผักดูก่อนไปดูก่อนแล้วก็จะโดนแบบโดนตีกลับมาตลอดโดนเปลี่ยนแบบทุกอย่างที่พี่เป็นคนแต่งขึ้นมาเองอะก็จะโดนเปลี่ยนตลอดเลยพี่แบบเอางานไปเสนอลุงผักอะพี่ก็จะมีความกังวลนะทุกคนเราได้เห็นคลิปที่พี่เจบีบอกว่าพี่เจบีแบบรู้สึกกังวลมากเลยที่แบบจะต้องเอาเพลงไปให้ลุงผักดูอะมันคงจะเป็นความรู้สึกว่าเขาคงไม่มีความสุขแล้วอะในการแบบยังอยู่ในค่ายนี้เขาคงไม่มีความสุขแล้วแต่คือก็อตเซเว่นนะยังมีความสุขในการที่จะทำเพลงที่จะร้องเพลงที่จะโชว์ให้ทุกคนได้ดูให้กับอากาเซ่ของพวกเขาได้ดูแต่เขาแค่รู้สึกว่าแบบไม่โอเคแล้วอะที่จะอยู่ค่ายนี้ต่อไปอะถ้าเรายังอยู่ค่ายนี้ต่อไปคือเราจะไม่มีความสุขในการทำงานเลยแล้วก็การดูแลของค่ายของทีม2เองเนี่ยคือไม่ดีเลยนะทุกคนเวลาแบบมีซาแซงเนี่ยมาตามก็อตเซเว่นแบบมาทำให้แบบเดือดร้อนอย่างเงี้ย JYP ก็จะแบบไม่จัดการให้อะ
ก็จะปล่อยผ่านไปปล่อยเลยตามเลยอะทุกคนการทีทมันแย่มากๆจริงๆถ้าเป็นดาวเองนะถ้าดาวเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเองจริงๆอะถ้าดาวเจอแบบนั้นอะดาวก็คงจะตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเหมือนกันอะในเมื่อเราอยู่ไปแล้วอะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมันมีแต่แบบแย่ลงอย่างเงี้ยแบบการทำงานมันไม่ได้มีความสุขมากพอทุกคนก็คงจะแบบถ้าเป็นดาวเองดาวก็คงจะตัดสินใจที่จะออกจาก JYP เหมือนกันต่อจากนี้ก็คงจะได้เห็นพวกเขาในภาพลักษณ์ใหม่นะคะในแบบทุกคนก็แยกย้ายกันไปเติบโตไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ไปทำตามความฝันของตัวเองอีกอย่างนึงนะที่ในเมื่อที่เขาเป็นก็อตเซเว่นเขาไม่มีโอกาสได้ทำถ้าเขาออกไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากขึ้นแล้วก็เขาก็คงจะได้โชว์ความสามารถที่พวกเขามีจริงๆเนาะให้กับพวกเราได้ดูนะคะต่อจากนี้เนาะดาวก็อยากให้ทุกคนนะคะอยู่ด้วยกันเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีก็อตเซเว่นแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเอ็มเจบอมมีมาร์คต้วนมีแจ็คสันหวังมีปักจินยองมีชเวยองแจมีแบมแบมมียุกยอมเหมือนเดิมนะคะทั้ง7คนยังอยู่เหมือนเดิมทุกคนมีเหมือนเดิมแค่ไม่ได้อยู่ในฐานะของก็อตเซเว่นแต่ทุกคนก็คือศิลปินที่พวกเรารักเหมือนเดิมดาวเชื่อว่าต่อจากนี้เนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดาวเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็ยังพร้อมที่จะซัพพอร์ตพวกเขาทั้ง7คนตลอดไปไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามและสำหรับดาวเองนะดาวยืนยันว่าดาวจะติดตามพวกเขาทั้ง7คนตลอดไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในฐานะของก็อตเซเว่นแล้วไม่ได้เป็นอากาเซ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ดาวก็ยังยืนยันว่าอาจจะติดตามทั้ง7คนเหมือนเดิมเพราะทั้ง7คนเป็นศิลปินที่ดาวรักและดาวก็อยากเห็นพวกเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับเราอยากที่จะส่งเขาให้ไปไกลมากที่สุดไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามถ้าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่พวกเขาเลือกแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งพวกเขาให้ถึงจุดหมายจะคอยเป็นเส้นทางที่มั่นคงให้พวกเขาเดินไปถึงจุดหมายดาวอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่อยากให้ทุกคนปล่อยมือจากทั้ง7คนเนาะเราอยากจะขอบคุณอากาเซ่ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่อยู่มาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักก็อตเซเว่นเนาะแต่ละคนก็รู้จักก็อตเซเว่นในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันนะดาวเชื่อว่าระยะเวลาทั้งหมดนะตั้งแต่ที่ทุกคนรู้จักก็อตเซเว่นมาจนถึงวันเนี้ยวันสุดท้ายของก็อตเซเว่นแล้วทุกๆช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็มีความทรงจำดีๆอยู่ในนั้นนะระยะเวลาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ดาวเชื่อว่าทุกๆช่วงเวลาคือช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขมากที่สุดและมันก็จะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับทุกคนตลอดไปสำหรับดาวเองดาวก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะช่อง YouTube ดาวนะคะดาวเปิดมาตั้งแต่ปี2017นะซึ่งก่อนหน้านี้ดาวก็ติ่งก็อตเซเว่นได้สักพักนึงแล้วแต่ดาวไม่ได้ทำช่อง YouTubeที่ดาวตัดสินใจทำช่อง YouTube เพราะดาวอยากที่จะเก็บทุกความทรงจำนะทุกความทรงจำของก็อตเซเว่นเอาไว้ในช่องนี้ดาวแค่อยากที่จะหาทางที่แบบว่ามาเก็บความทรงจำของก็อตเซเว่นเพราะว่าดาวก็คิดว่ามันต้องมีวันหนึ่งแหละที่ต้องแยกย้ายจากกันเพราะว่าแน่นอนว่าคำว่าศิลปินนะมันไม่มีคำว่าตลอดไปดาวก็เลยตัดสินใจที่ทำช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บทุกอย่างไว้เป็นความทรงจำแล้วก็ดาวเชื่อว่าถ้าในอนาคตดาวกลับมาดูคลิปในช่องที่ตัวเองทำดาวเชื่อว่าตอนนั้นดาวคงจะมีความสุขมากที่แบบตัดสินใจทำช่องนี้ขึ้นมาเพราะว่านอกจากที่แบบจะทำให้ดาวได้รู้จักกับอากาเซ่แล้วเนาะเพราะว่านอกจากที่จะทำให้ดาวเนี่ยได้รู้จักกับอาเซ่แล้วก็ทำคลิปมาให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วเนาะก็ยังเป็นความทรงจำที่ดีๆสำหรับระยะเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะสำหรับอากาเซ่แล้วก็เซเว่นนะคะต่อจากนี้นะดาวก็คิดว่าตัวเองก็คงจะทำคลิปลงช่องเหมือนเดิมต่อไปนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงบ่อยหรือว่าก็คงจะเป็นคลิปเก่าๆเนาะเอามาลงในช่องให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันถ้าแบบว่าแต่ละคนนะแต่ละคนทั้ง7คนเนี่ยมีงานอะไรนะคะดาวก็จะมาอัปเดตให้เหมือนเดิมนะดาวก็ยังจะเป็นแฟนคลับของพวกเขา7คนเหมือนเดิมตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามนะคะโอเคก็คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วเนาะมันมีความรู้สึกมากมายเลยดาวอยากจะพูดออกมาแต่ว่าดาวไม่สามารถที่จะแบบพูดออกมาได้จริงๆคือมันรู้สึกว่ามันอัดอั้นอยู่ในใจทุกคนมันมีแต่คำแบบมันมีความรู้สึกเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะพูดถ่ายทอดออกไปในคลิปนี้แต่เราไม่สามารถพูดมันออกไปได้ทุกคนมันจุกอยู่ในอกมันจุกแบบรู้สึกว่ามันพูดไม่ออกจริงๆก็มีแต่คำว่าขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทั้งก็อตเซเว่นขอบคุณผู้ชายทั้ง7คนแล้วก็ขอบคุณอากาเซ่ทุกคนจริงๆที่แบบอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันสุดท้ายขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่แบบทำทุกอย่างเพื่อก็อตเซเว่นสนับสนุนเพื่อเขาขอบคุณก็อตเซเว่นที่แบบว่ามาสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะสร้างกำลังใจทุกๆอย่างคือในวันที่ท้อคือก็ยังมีแบบ
ในวันที่ท้ออ่ะในวันที่เราไม่สามารถคุยกับใครได้อ่ะเรายังมีก็อดเซเว่นที่แบบคอยเป็นกำลังใจให้เราอ่ะถึงแม้ว่าเขาไม่รู้นะว่าเขาเป็นกำลังใจให้เราได้อ่ะแต่สำหรับเราคือเขาเป็นกำลังใจที่ดีมากจริงๆต่อจากนี้ก็ทุกอย่างก็คงจะยังเหมือนเดิมนะก็อดเซเว่นก็ยังคงเป็นกำลังใจของเราเหมือนเดิมแต่แบบมันคงจะเป็นความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกแบบโอเคทุกคนเราไม่ดราม่าแล้วนะก็ต่อจากนี้เนาะเรามี7เส้นทางเนาะ7เส้นทางที่ทั้ง7คนเลือกเดินดาวเนาะในฐานะที่เป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักเซ่แล้วก็ทำช่องเกี่ยวกับก็เซเว่นเนาะแล้วก็คอยอัปเดตข่าวให้ทุกคนเนี่ยนะก็ยังจะทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะไม่ว่าเมมเบอร์คนไหนนะไม่ว่าทั้ง7คนเนี่ยคนใดคนหนึ่งมีงานนะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อจากนี้นะคะเราก็จะจับมือกันนะจับมือกันไปใน7เส้นทางนะคะเราจะเดินพร้อมกันไปใน7เส้นทางสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือค่ะจะไม่ปล่อยมือจากทั้ง7คนอย่างแน่นอนแล้วเราเองก็อยากให้ทุกๆคนนะคะเดินไปพร้อมกันเนาะใน7เส้นทางที่พวกเขาเลือกเราอยากให้ทุกคนนะส่งพวกเขาให้ไปถึงฝันด้วยกันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่อยู่มาจนถึงวันสุดท้ายเนาะก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะไม่ใช่คลิปสุดท้ายนะทุกคนยังจะมีอีกแน่นอนเราจะทำคลิปของก็อดเซเว่นทำคลิปมาร์คแบมเหมือนเดิมเราจะไม่ให้ไม่มีทางให้ก็อดเซเว่นหายไปจากทุกคนแน่นอนเราจะทำให้ก็อดเซเว่นนะติดอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปเราสัญญาค่ะYou're my playground. Oh, you're my playground.
찾아와주지 않다. 어둡던 내 하늘에 작은 별이 되어 환하게 비춰준 너. 겨울의 끝에서 난 봄이 돼준 널 만난 건 Oh miracle. 내겐 너무도 기적 같은 일인걸. 네가 온 후로 난 이제는 겨울이 춥지만은 않아. 날 바라보는 네가 있기에 yeah. 아무도 자지 않던 내 맘 불도 꺼지지 않던 내 밤 먼지 가득 쌓여 텃밭 가득 나의 꿈들이 너를 만나다 쉽게요. 실이 되어 가기 적이 아니까 내 앞에 나타난 그 순간 아직도 기억나. 어두웠던 내 하늘에 하나 둘 내리던 초록색 별빛은 살며시 내게 다가와 어느새 맘에 쌓여와 눈부시도록 가득한 은하수가 돼. 혼자 같던 내 시간 속에 내민 너의 따뜻한 손이 희미했던 내 지난 꿈을 따뜻하게 감싸 꽃피게 해줘서 내게 봄이 온 것처럼. 겨울의 끝에서 난 봄이 돼준 널 만난 건 Oh miracle. 내게 너무도 기적 같은 일인걸. 네가 온 후로 난 이제는 겨울이 춥지 상상할 수도 없어 my everything or none. 이제 내 꿈의 전부인걸. 이 길을 나와 걸어줘 끝까지 또 함께 해줘. 내 꿈이 아닌 우리 꿈 영원히 share this dream with me. 너와 난 누구 싶어. 내게 너무도 기적 같은 일인가요.